ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบต้าเทรดรายการที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นเลือกหุ้นให้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมผ่านโปรแกรม eFin Stock Pickup ค่ะและวันนี้คุณผู้ชมพบกับดิฉันมนทนัทคงสังรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้นะคะและเป็นประจำค่ะรายการของเราจะมีอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมดังกล่าวค่ะมาพูดคุยแล้วก็ร่วมให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมดังกล่าวที่เราพูดถึงไปนะคะนั่นก็คือโปรแกรม eFin Stock Pickup ค่ะและวันนี้เขาก็นั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะกับคุณวชิรเมธเนศสถิตพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เมธคะสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่เมธเอาอะไรมาฝากคุณผู้ชมรวมถึงตัวเกตเองด้วยจริงๆวันนี้เราเตรียมวิธีการเลือกหุ้นตามผู้ที่น่าเชื่อถือสำหรับนักลงทุนมือใหม่ด้วยหรือเปล่าคะสำหรับสมมติว่าหนูเนี่ยอยากจะหาหุ้นที่มีความรู้สึกว่าหลายๆกองทุนหรือว่าบริษัทที่ใหญ่ๆเขาซื้อหุ้นตัวนั้นเราต้องทำยังไงนี่สำคัญเลยคือเราคงต้องพูดอย่างนี้ก่อนจริงๆการภาษานักลงทุนบางคนจะเรียกว่าการลอกการบ้านคือการลงทุนตามคนอื่นซึ่งจริงการลงทุนตามคนอื่นมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะจริงก่อนที่จะใช้วิธีนี้อยากให้นักลงทุนศึกษาก่อนว่ามีข้อดีอะไรบ้างข้อเสียอะไรบ้างพี่เล่าให้ฟังนี้นะครับการที่เราเลือกลงทุนตัดสินใจเล่นตามใครสักคนหนึ่งเลยเราต้องรู้ก่อนว่าคนนั้นเนี่ยเราไว้ใจได้แค่ไหนนะครับเหมือนเราเล่ากันบ้านเพื่อนใช่ไหมคะก็ต้องรู้ว่าเพื่อนคนนี้มันสอบได้ที่เท่าไหร่ด้วยถูกต้องถูกต้องคนนี้มันสอบได้ที่โลให้ไปลอกตามมันไหวป่ะวะนี่ส่วนหนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยเราต้องเข้าใจโดยธรรมชาติของการอัปเดตข้อมูลประเภทนี้ก่อนคืออัปเดตข้อมูลประเภทนี้เราจะทราบต่อเมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนบัญชีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปิดสมุดทะเบียนบัญชีเราถึงจะรู้ว่าเขายังถือหุ้นตัวนี้อยู่หรือเปล่าคราวนี้เนี่ยมันเลยมีประเด็นถ้าเกิดว่าบางตัวเนี่ยเขาขายไปก่อนที่เขาปิดสมุดทะเบียนบัญชีเราจะไม่ทราบค่ะคราวนี้หมายความว่าอะไรเราอาจจะต้องเลือกเขาว่าเอ๊ะตัวเขาเองหรือไอ้คนที่เราตัดสินใจจะเลือกตามเขาหรือเล่นตามเขาเนี่ยเขาตัดสินใจลงทุนกับตัวเนี้ยระยะยาวแค่ไหนไม่งั้นเราซื้อไปแล้วเนี่ยเขาขายไปตั้งนานแล้วงานเข้าเราเลยทีเดียวอันนี้ขอถามนิดนึงว่าการปิดสมุดทะเบียนบัญชีใช่ไหมคะคืออะไรจริงๆก็คือการเช็คว่าใครยังถือหุ้นเขาอยู่บ้าง อารมณ์ประมาณนี้อย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเราพูดถึงการจ่ายเงินปันผลอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าใครเนี่ยถือหุ้นฉันบ้างใครบ้างมีสิทธิ์รับเงินปันผลเพราะงั้นพอถึงวันนั้นน่ะเขาต้องปิดสมุดทะเบียนบัญชีเพื่อเช็คว่าชื่อใครบ้างถืออันนี้รอบนึงนี่คือนับเป็นไตรมาสหรือว่ายังไงคะอันนี้อาจจะมีความไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนคือปันผลเนี่ยแน่นอนอย่างน้อยปีละครั้ง2ครั้งตามรอบการจ่ายปันผลเนี่ยแน่นอนนะครับอันที่2เนี่ยจริงๆทางบริษัทสามารถแจ้งไปได้ค่ะนะครับเกิดมีการเคสเพิ่มทุนมีการอะไรเงี้ยต้องการจะเช็คสิทธิ์ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมนะครับทำได้คราวนี้ปกติมันก็จะมีเรื่องของการช้าอยู่บ้างอย่างที่เราเห็นนะครับอันนี้เรารู้แล้วว่าเลือกยังไงข้อเสียก็คืออย่างที่บอกไปเป็นเรื่องของช้าด้วยแล้วก็ต่อมาเลยเนี่ยส่วนใหญ่นิสัยนักลงทุนเนี่ยมันจะมีความแปลกอยู่อย่างนึงน้องเกศตอนเราเข้ามาเป็นลงทุนแรกเนี่ยเราจะยังไม่ค่อยขี้ระแวงเท่าไหร่ค่ะพอเราลงทุนไปนานๆแล้วเราจะขี้ระแวงมากเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราขาดทุนอันนี้คือปัจจัยสำคัญเลยใช่ไหมคือปัจจัยสำคัญเลยคือพอเราขาดทุนเนี่ยเราก็กลัวพูดตรงนะครับพอเรากลัวแล้วเนี่ยเราก็เลยเป็นคนขี้ระแวงคราวนี้ขี้ระแวงเนี่ยมันก็เลยยากเลยนะเพราะอะไรน้องเกศเราจะเห็นหุ้นตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะไอ้คนนี้มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าว่ามันจะขายไปแล้วหรือเปล่าว่าอันนี้เป็นเรื่องที่นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยกล้าเล่นตามและจริงตัวคนที่เป็นบุคคลคือมันจะมี2 ส่วนอย่างที่เมื่อกี้น้องเกดพูดคือส่วนหนึ่งคือจะเป็นของพวกกองทุนกองทุนโอเคเพราะว่ามันก็ยังโอเคคือมันดูได้ชัดเจนไม่ยากมากนะแต่ในส่วนของถ้าเราตามรายบุคคลอันนี้จะยากนิดหนึ่งจะมีความเสี่ยงมากขึ้นแต่ก็หลายๆคนที่ใช้วิธีการเนี่ยก็อย่างผมอย่างพี่เคยไปสอนนักลงทุนที่พอร์ต50 ล้านบาทขึ้นเนี่ยถ้าถามว่าจริงๆแล้วเขาลงทุนอย่างไรเนี่ยเมื่อเขาไม่มีความรู้วิธีการเขาง่ายมากเขาไปให้เจ้าหน้าที่หามาว่านักลงทุนที่มีชื่อเสียงในถือหุ้นอะไรเขาซื้อตามเลยคือต้องเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วอย่างนี้การเลือกหุ้นเล่นตามเขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอเขาถือตัวนี้แล้วเนี่ยเราต้องซื้อตามเขาเลยเดี๋ยวนั้นนะเพราะว่าความรู้มีเลือกหุ้นถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมใช่ไหมสัดส่วนที่พอดีเพิ่มอีกอันนึงคราวนี้การที่เราใช้เกณฑ์ของเล่นตามคนอื่นเนี่ยมันคือการเลือกหุ้นให้ถูกตัวเฉยคำว่าเลือกหุ้นให้ถูกตัวคือหมายว่าสมมุตินะครับน้องเกดมีหุ้น A เนี่ยมีกองทุนหนึ่งที่น่าเชื่อถือแต่หุ้น B เนี่ยไม่มีกองทุนนี้ถือมันก็อาจจะบอกได้ว่าไอ้หุ้น A เนี่ย
น่าสนใจกว่าหุ้น B แต่อาจจะไม่ได้บอกว่าเราต้องซื้อหุ้น A เลยนะอาจจะเป็นลักษณะเนี้ยเป็นการเลือกหุ้นให้ถูกตัวบอกว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนแต่สุดท้ายนักลงทุนเนี่ยเมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยเราคงจะต้องไปกำหนดไปดูวิธีการคิดเขาว่าเขาคิดยังไงแล้วเราก็ยังต้องไปคือไปศึกษาข้อมูลว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นอันนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ดีมากครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องมือเลยดีกว่าว่าเครื่องมือตัวนี้อะไรนะครับเมื่อเข้าตัวโปรแกรมปั๊บอยู่ที่หน้ากราฟไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับทางซ้ายนะครับทางซ้ายเนี่ยจะมีเมนูที่เขียนว่า stock focus อยู่นะครับให้เราคลิกที่แท็บ stock focus หลังจากนั้นเนี่ยเราไปส่วนของคำว่าผู้ถือหุ้นฟืดเข้าไปนะครับตอนนี้ดับเบิลคลิกขยายหน้าตาในขึ้นมานิดหนึ่งผู้ถือหุ้นในกรณีที่เราสนใจหุ้นตัวใดก็แล้วแต่นะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อหุ้นที่เราสนใจนะครับเข้าไปเสร็จแล้วกดปุ่ม go ข้างบนตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยเรามาลิสต์ดูชื่อผู้ถือหุ้นข้างล่างกันค่ะคราวนี้อันนี้คือประเด็นเลยครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือแบบว่าเราไม่ได้เคมอะไรกันนะครับมากมายแต่ว่าเราให้ดูอย่างนี้อย่างหุ้นตัวนี้ครับมีกองทุนที่เขียนว่ากองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาวอยู่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีการติดตามพวกกองทุนเนี่ยจะเห็นว่ากองทุนของค่ายเนี้ยนะครับมีชื่อเสียงเหมือนกันคือได้ผลตอบแทนดีเหมือนกันเราก็อาจจะไปดูอย่างที่น้องเกดบอกว่าไอ้คนที่เราจะลอกการบ้านเนี่ยมันสอบได้ที่เท่าไหร่วะพอดีอย่างข้อมูลไอ้กองทุนเปิดบัวหลวงระยะยาว75/25หรือกองทุนบัวหลวงเปิดระยะยาวเนี่ยไอ้2กองทุนเนี่ยมันได้แรงกิ้งต้นๆเหมือนกันของประเทศไทยค่ะแสดงว่าเอ้ยคนนี้มันก็ดูแล้วน่าเชื่อถือว่ะและที่สำคัญกว่านั้นมันใช้คำว่าบัวหลวงหุ้นระยะยาวแสดงว่าเขาน่าจะอยู่มานานแล้วนานแล้วคำว่าอยู่มานานแล้วนี่มี2ระยะนะคือ1เลยคือต้นทุนเขาต้องต่ำกว่าเราแน่นอนเลยต่ำกว่าตอนที่เราจะซื้อนะตอนนี้สมมติ เราอยากซื้อวันนี้เขาต้องได้มาถูกกว่าเราแน่นอนเขาต้องได้มาถูกกว่าเราแน่นอนอันนี้เป็นความเสียเปรียบแรกนะ ที่เจออันที่2คืออันนี้มองในแง่บวกบ้างแสดงว่าเขาเนี่ยอาจจะยังคิดว่ามันยังดีอยู่อาจจะถือต่อไปคือระยะยาวเพราะฉะนั้นก็มองความเสี่ยงด้วยมองโอกาสด้วยนะครับคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นความเสี่ยงแล้วก็โอกาสแล้วเราก็ดับเบิลคลิกไปที่คลิกไปที่ชื่อเขากองทุนเปิดสมมติพี่คลิกอันล่างนะบัวหลวงระยะยาวฟึบเขาเปิดออกมาเสร็จปั๊บจะบอกเลยว่าเขาถือหุ้นบริษัทใดอยู่บ้างสัดส่วนเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมคะว่าสัดส่วนเท่าไหร่ถูกต้องคือธรรมชาติเลยน้องเกดถ้าตัวไหนที่เขาถือเยอะแสดงว่าเขาต้องมั่นใจเยอะแต่ว่าเราไม่อาจดูเป็นแค่เปอร์เซ็นต์ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากให้ดูที่มูลค่าหุ้นคือไอ้ 2% เนี่ยจริงๆแล้วคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะเพราะว่าบางครั้งใน 2% มันอาจจะเป็นหุ้นที่มีขนาดเล็ก 2% มันอาจจะเป็นเงินน้อยแต่จริงๆคือไอ้ข้างล่างเนี่ย 0.57% เนี่ยอาจจะเป็นเงินที่แบบเยอะกว่าเยอะกว่าถูกไหมเยอะมากก็เป็นไปได้นะครับและที่สำคัญกว่านั้นด้านหลังสุดครับมันจะมีคำว่า last updateอันนี้สำคัญมากเลยอย่างตอนนี้เราอยู่กันปี2015เนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องเห็นตัวที่อัปเดตแล้วลงท้ายด้วยปี2015เพราะว่าตัวที่เขาไม่ได้อัปเดตลงท้ายด้วยปี2015เนี่ยนะครับแสดงว่าตัวนี้เขาได้ขายไปแล้วไม่อยู่แล้วเช็คแล้วไม่เจออย่างบางอันเนี่ยเป็น2011 2012นี่คือเขาขายไปแล้วนะคือต้องเป็นปีนับปัจจุบันล่าสุดอันนี้คืออัปเดตหรือว่ายังอยู่เว้ยจะได้อุ่นใจครับสำคัญตรงนี้เลยตอนนี้เวลาเรายังเหลือไหมยังเหลืออยู่เนาะเพราะว่าถามสักนิดนึงเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องอธิบายเพิ่มเติมแค่ไหนนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้สำคัญตรงนี้คราวนี้เราดู last update นะครับอย่างหุ้นตัวนี้อย่างกองทุนนี้ครับถือหุ้นแป๊บนึงนะครับในระหว่างนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ลืมบอกไปนี่เลยนะครับคลิกรูปธงชาติไทยด้านบนนิดนึงเสร็จแล้วกลับมาเลือกกองทุนบัวหลวงอีกทีนึงครับชื่อเป็นภาษาไทยจะได้คุ้นกันนะครับอย่างตอนแรกเลยนะครับเขาถืออะไรครับถือเยอะสุดเลยครับกรุงเทพประกันชีวิต 2% กว่าเอเชียเอวีเอชั่นก็คือหุ้น AAV อย่างเงี้ยยังอยู่นะเนี่ยกองทุนเนี่ยเขายังมองระยะยาวเบอร์รี่ยูเกอร์ BJC อย่างเงี้ยยังอยู่นะproperty perfect เนี่ยยังถืออยู่นะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วกองทุนนี้ก็ยังถืออยู่หลายตัวด้วยกันนะอัปเดตดูนะครับอยู่พอสมควรเลยนี่เราสามารถรู้พอร์ตลงทุนได้เลยเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปดูหุ้น
เหล่านี้ทีละตัวเช่นกรุงเทพประกันชีวิตอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องจำชื่อเขานิดหนึ่งแล้วก็ไปเปิดฟังก์ชันเราครับปุ๊บเราก็พิมพ์เข้าไปฟาบๆเราก็มาดูว่านี่ดูประวัติเขารายปีหุ้นตัวนี้นะครับตั้งแต่เข้าตลาดมามันก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าอันนี้เป็นกราฟรายเดือนนะครับ1แท่ง1เดือนเนี่ยโดยภาพระยะยาวหุ้นตัวนี้ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นแสดงว่าถ้าเราดูอย่างเงี้ยจริงๆแสดงว่ามีโอกาสมีแนวโน้มที่กองทุนเนี้ยซื้อมันเนี่ยน่าจะได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าเรานะเพราะเขาอยู่มายาวนานแล้วคราวนี้เราคงจะต้องไปทำการบ้านเพิ่มเติมว่าทำไมกองทุนนี้ถึงตัดสินใจเลือกหุ้นตัวนี้แสดงว่าเขาคิดมาแล้วว่าระยะยาวเขาดีไหมอันนี้ตัวแรกนะอันนี้ไม่ผิดปกติต่อมาตัวที่สองตัวนี้ที่เขาเลือก AAVคราวนี้แต่ AAV เนี่ยรูปทรงกราฟเนี่ยไม่เหมือนกับตัว BLA เมื่อกี้นะเพราะว่าหุ้นเนี้ยราคาเปิดปุ๊บลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วล่าสุดยังลงอยู่ประเด็นก็คือว่ามันน่าจะอยู่ใกล้ๆเดิมแสดงมีแนวโน้มที่จะขึ้นอีกไหมแนวโน้มที่จะขึ้นอาจจะยังระบุไม่ได้แต่ว่าคืออย่างงี้น้องเก็บมั่นใจว่าไอ้หุ้นตัวเนี้ยมันคงมีอะไรดีแหละกองทุนระยะยาวเนี่ยถึงตัดสินใจลงทุนกับเขาแต่ในขณะเดียวกันหุ้นตัวเนี้ยถ้าเราพูดถึงโดยภาพระยะยาวถ้ากับหุ้นตัวนี้ราคายังไม่ค่อยไปไหนคือพยายามจะกลับมาที่เดิมเคยขึ้นแล้วก็ลงแล้วกลับมาที่เดิมแสดงว่าถ้าเกิดเราจะสนใจลงทุนตัวนี้ตามกองทุนนี้สมมตินะคิดว่าราคาเราไม่ค่อยจะเสียเปรียบมากนักตรงข้ามกับตัวแรกเนี่ยถ้าเขาลงทุนมานานเนี่ยเราน่าจะเสียเปรียบอยู่พอสมควรเพราะแต่ก่อนมัน10กว่าบาทปัจจุบันมัน49บาทเห็นมั้ยอันนี้แสดงว่าอันนี้เสียเปรียบเยอะคราวนี้เราพอเราพูดถึงวิธีการเลือกนี้คือเราบอกว่าเลือกหุ้นให้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมใช่ไหมครับการที่เรารู้ว่ากองทุนที่น่าเชื่อถือหุ้นตัวนี้แล้วเราลอกการบ้านคือการเลือกหุ้นให้ถูกตัวนะครับแต่ว่าการที่เราเลือกหุ้นที่ pricing ได้เปรียบแสดงว่าเราพยายามจะวิเคราะห์เรื่องราคาเหมาะสมอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะที่ใช้ในการเล่นหุ้นตามนี้แต่เดี๋ยวเราอาจจะต้องไปคุยกันเบรกหน้าใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Better Trade นะคะในช่วงที่แล้วเราได้พูดเกี่ยวกับการเลือกหุ้นตามกองทุนไปแล้วใช่ใช่ค่ะทีนี้หนูอยากรู้บ้างว่าอยากเลือกหุ้นตามนักลงทุนรายใหญ่ๆที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยจะต่างกับกองทุนยังไงต่างจากกองทุนยังไงอันนี้มันสำคัญตรงที่ว่ารายบุคคลเนี่ยต้องเป็นคนที่เราศึกษาประวัติแล้วเรารู้สึกว่าเราศรัทธาท่านแล้วเราก็เชื่อถือท่านอย่างเรายอมรับว่าอย่างดร.นิเวศเนี่ยเป็นบุคคลที่หลายคนศรัทธาแล้วก็เชื่อถือได้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าถ้าเราตัดสินใจลงทุนตามนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นคนที่เขามุ่งมั่นกับวิธีการลงทุนระยะยาวเนี่ยมันก็จะมีข้อดีนะ คืออย่างน้อยเรามั่นใจว่าเขายังถือหุ้นตัวนี้ต่อไปในระยะยาวสำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราก็ต้องเปรียบเทียบทุกอย่างสุดท้ายเราต้องกลับมาดู pricing ว่าจริงๆ pricing มันพอได้เปรียบอยู่ไหมถ้าเกิดหุ้นตัวไหนที่มันขึ้นมายาวนะแล้วเราต้องยอมรับว่าเราเสียเปรียบเขานะตรงราคาแล้วพี่แนะนำให้เอาชื่อบุคคลนั้นนะไปเซิร์ชใน Google ไล่แท็กเลยว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเขาน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะก็ไม่ต่างอะไรเกี่ยวกับการดูประวัติของกองทุนใช่ไหมคะว่าที่ผ่านมากองทุนแต่ละกองทุนที่เราอยากจะลงทุนในรูปแบบเดียวกับเขาเนี่ยแต่ละปีเขาได้ผลตอบแทนเป็นยังไงความต่างมันคือตรงนี้เลยน้องเกศคือกองทุนเนี่ยมันมีผลตอบแทนชัดเจนจัดแจ้งไงคือไปแท็กดูได้ไปหาข้อมูลได้แต่รายบุคคลเราดูเขาไม่ได้นะค่ะเพราะงั้นเราต้องตามอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเราเชื่อท่านนะเลยจริงๆแล้วเราอยากรู้วิธีคิดเราอยากรู้วิธีคิดนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันที่ตัวโปรแกรมนิดนึง
เราเข้าที่ตัวสต็อกโฟกัสเหมือนเดิมแหละไปที่ผู้ถือหุ้นแต่อันนี้ความยากมันคืออย่างนี้นะปกติแล้วสมัยก่อนเล่าให้ฟังนะครับเราก็จะอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าท่านเนี่ยหรือบุคคลที่เราศรัทธาเนี่ยถือหุ้นอะไรค่ะคือเนื่องจากโปรแกรมเราเนี่ยยังไม่สามารถสแกนชื่อบุคคลเหล่านั้นได้เลยค่ะแต่อีกอันนึงที่สำคัญคืออย่างนี้บางคนก็ใช้คนอื่นถือแทนด้วยนะบางครั้งไม่รู้อีกบางครั้งเราอาจจะต้องจดจำเป็นพวกนามสกุลเพราะบางคนให้ลูกถือบางคนให้ภรรยาถืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบมีความเชี่ยวชาญพอสมควรอ่ะสมมติยกตัวอย่างหุ้นอย่างงี้CPO ละกันเราพิมพ์ CPO กด Go เข้าไปแล้วก็เลื่อนลงไปดูCPO ถือหุ้นอะไรบ้างนะเราก็ลงไปปึ้งๆๆๆเราก็เจอบุคคลอยู่ถ้าเกิดว่าใครที่ลงทุนเนี่ยนะครับมายาวนานเนี่ยจะทราบว่า2ท่านเนี้ยข้างล่างเนี่ย2ท่านเนี้ยนามสกุล2ท่านเนี้ยเป็นบุคคลที่เหล่านักลงทุนศรัทธาอย่างเงี้ยนะซึ่งอันล่างเนี่ยเป็นท่านใช้ชื่อภรรยาท่านดร.นิเวศใช่ไหมใช่ใช่ๆเราจำนามสกุลท่านได้นะครับเราก็แอบคลิกเข้าไปฟ้าเข้าไปเราเข้าไปดูฟึบเฮ้ยท่านลงทุนอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องตกใจก็คือท่านขายไปเกือบหมดแล้วใน18ตัวเหลืออยู่1ตัวเท่านั้นสำหรับที่ถือโดยชื่อภรรยาท่านด้านล่างสุดอัปเดตปี2015เหลืออยู่ตัวเดียวอันนี้แอบวิวๆนิดนึงแล้วถ้าเกิดว่าใครที่จะตัดสินใจหาข้อมูลต่อเนี่ยก็ต้องชั่งใจอีกทีหนึ่งท่านไปแล้วอย่างนี้เราก็ต้องเปลี่ยนบุคคลที่เราศรัทธาซะแล้วล่ะเพราะว่าท่านหายไปแล้วเราก็ต้องปิดไปสมมติถ้ายังอยากตามท่านอยู่อันนี้คือต้องเป็นบุคคลที่แบบรู้จริงๆผมตามไปอีกตัวหนึ่งทีแคปฟ้ากดโกฟื้นอันนี้เจอชื่อท่านเองเลยนี่นะครับเมื่อกี้ชื่อภรรยาท่านอันนี้ลองชื่อท่านเองต้องขออภัยที่พลาดพิงท่านด้วยนะเทปนี้นะครับให้ดูอันนี้ข้อดีก็คือว่ามันมีอัปเดตปี2015เยอะๆหน่อยค่ะนี่มีตัวปัจจุบันที่เข้าไปดูนะครับมีนี่มูราโมโตะอิเล็กตรอนนี่นะมาจัดการพัฒนาน้ำภาคตะวันออกนี่บริการเชื้อเพลิงอย่างเงี้ยอัปเดต2015ท่านยังอยู่แต่ก็อยู่ในสัดส่วนที่ไม่เยอะมาก 0.55% อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมีข้อดีไหมคราวนี้เราก็จะรู้แล้วแหละว่าท่านเองเหลืออะไรอยู่บ้างปีนี้ที่เหลือเราทำสูตรเดิมเลยครับนี่ครับเราจำเป็นต้องไปแท็กดูว่าหุ้นตัวนั้นกราฟเป็นยังไงถูกต้องถูกต้องสมมติเราไปดูตัวที่พี่พาดพิงทีแคปชื่อนี่ให้ดูอันนี้ประเด็นคือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกนี้เราไม่รู้ว่าท่านเข้าเมื่อไหร่ด้วยนะใช่ค่ะแต่เรารู้ว่าแค่ว่าปัจจุบันท่านยังถืออยู่นะครับประเด็นก็คือตรงนี้เลยหุ้นตัวนี้จริงๆก็คือขึ้นมายาวนานแล้วเหมือนกันแหละถ้าเกิดว่าท่านเพิ่งเข้านี่ก็ยังโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านเข้ามานานแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมเสียเปรียบ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 นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นแต่ว่าสิ่งที่จริงๆนักลงทุนต้องทำการด้านเพิ่มเติมคือดูชื่อหุ้นเสร็จปุ๊บดูบุคคลที่เราศรัทธานะครับเสร็จแล้วเราก็ตามไปดูราคาหุ้นพอตามไปดูราคาหุ้นแล้วเราจำเป็นต้องไปศึกษาวิธีคิดว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนี้คราวนี้เราศึกษาวิธีคิดได้อย่างไรอันแรกเลยพี่แนะนำอย่างนี้ให้เราดูกลุ่มหุ้นที่เขาตัดสินใจถือกลุ่มหุ้นที่เขาตัดสินใจถือเขามีมุมคิดยังไงถึงตัดสินใจถือหุ้นแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราไปดูกองทุนดีกว่าเราไม่อยากพลาดพิงบุคคลนะครับต้องขออภัยด้วยอย่าสมมติเราดูกองทุนบัวหลวงระยะยาวเงี้ยเขาถือหุ้นประเภทอะไรบ้างเราต้องไปดูพอร์ตเขาเนาะอันนี้คือที่เขาอัปเดตปี2015นะครับกรุงเทพประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็เป็นธุรกิจประกันชีวิตเนาะเป็นเซอร์วิสนะครับดูแอร์เอเชียแอร์เอเชียอย่างเงี้ยดูแล้วเป็นสายการบินเขามุมคิดเขาต้อนรับส่วนของ AEC ไหมค่ะเราคิดอย่างเงี้ยเบอร์รี่ยูเกอร์นี่ก็คือเป็นค้าปลีกที่พยายามไปโตรอบบ้านเรานะนะครับเอ็ง AEC มั้ยผลิตภัณฑ์ตาเพชรจำกัดอย่างงี้รวมมั้ย
คราวนี้เขาดูประกันเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ประกันชีวิตนะเขามีไทยรีประกันชีวิตด้วยเออแสดงว่าเขามีประกันชีวิต2ตัวในพอร์ตเนาะค่ะเออนะครับเขามีผลิตไฟฟ้านี่มีอาหารนะ MK Restaurant นี่เออเห็นไหมคือเราจะเห็นว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยเขาถือหุ้นกลุ่มอะไรบ้างโรงพยาบาลก็มีนะจุฬารัตน์คาราบาวสยามโกลบอลเฮาส์ธนาคารเกียรตินาคินซิมโฟนีการบินกรุงเทพ CPO ธนาคารกรุงเทพปูนซีเมนต์ TPG Energy เออคราวนี้เราจะสิ่งที่เราเห็นคือแปลกน้องเกดก็คือว่ากองทุนประเภทนี้ไม่ถือหุ้นรับเหมาเห็นไหมแสดงว่าท่ามกลางกระแสที่นักลงทุนภายในประเทศไทยเนี่ยพยายามจะซื้อหุ้นกลุ่มรับเหมาเนี่ยมีความคิดเห็นขัดแย้งแปลว่าเขาต้องมองเห็นอะไรที่แตกต่างออกไปเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมเราเชียร์หุ้นรับเหมาจังเลยว่าทำไมไอ้กองทุนระยะยาวมันไม่ซื้อรับเหมาเลยวะพอได้ประเด็นนี้เฮ้ยไม่เห็นรับเหมาอ่ะเราแอบไปดูหุ้นผลประกอบการกลุ่มรับเหมาว่าทำไมเขาถึงไม่คิดสิ่งนึงที่สำคัญเราต้องอยากเราตามรอยเขาได้ตามวิธีคิดแล้วเราก็ต้องสังเกตถ้าเราหาเจอเคล็ดลับของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเราอาจจะไปดูอีกฟังก์ชันหนึ่งสมมุติดูรับเหมาหุ้นสักตัวหนึ่งดูทีละตัวสมมุติดูสเต็กสเต็กเนี่ยกลุ่มรับเหมาเนี่ยไม่ถือแล้วดูทางขวานะครับเดี๋ยวขยายนิดนึงดูงี้ก็ได้อ๋อมันก็ยังบังไปนิดนึงประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นสเต็กเนี่ยจริงๆเนี่ยกำไรเขาเติบโตเรื่อยนะครับจาก178ล้านเป็น300 400 900 1,100 ล้าน 1,700 ล้านเฮ้ยงบหลายปีที่ผ่านมาดูดีขึ้นเนี่ยเขายังไม่ถือเลยอ่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเราก็ไปดูตัวต่อไป ITD ตามไม่ครบรับเหมาแต่รับเหมา ITD ตัวนี้เราจะเห็นว่าขาดทุน 2,000 ขาดทุน 1,700 กำไร 200 ขาดทุน 1,600 กำไร100กว่าแล้วก็ไปกำไรอีกแหละตอนนี้อาจจะยังล้างขาดทุนสะสมไม่หมดหรือเปล่าค่ะอันนี้รับเหมาตัวนี้เคยกำไรแบบลุ่มๆดอนๆดูอีกตัวนึง CK นี่ก็589ล้านขาดทุนกำไรแล้วก็ลดลงแล้วก็มีกำไรพิเศษเข้ามาคราวนี้สิ่งที่เราเห็นผ่านบริษัทรับเหมาในช่วงเนี้ยนะครับอย่างรับเหมาตัวใหญ่ๆหรือว่าตัวเล็กๆเนี่ยเรามักจะเห็นคือความไม่สม่ำเสมอของกำไรคือไม่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องถูกไหมคะใช่ๆๆจะเรียกว่าไม่ฟื้นตัวมันไม่เติบโตแบบต่อเนื่องอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นเหมือนกันนะที่ทำให้การลงทุนระยะยาวเนี่ยเขาถึงไม่ค่อยตัดสินใจลงทุนหุ้นกลุ่มรับเหมาหรือเปล่าเราต้องมาชั่งใจเฮ้ยทำไมกองทุนนี้ไม่ถือรับเหมาเลยแต่ว่ากระแสข่าวเนี่ยเล่นรับเหมากันเยอะมากอย่างนี้เป็นต้นก็ถามว่าทำไมกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยทำไมเขาถือสองตัวนั้นเราก็มาดูกันหรือว่าอย่างสายการบินอย่างตัวเนี้ยจุฬารัตน์อย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อโอเคกำไรเขาเติบโตขึ้นอยู่นะอย่างเงี้ยเราก็มาดูเหตุผลเราพี่แนะนำว่าให้เราเนี่ยแท็กดูงบการเงินของที่เขาถือทีละตัวเลยแล้วเราก็มาดูว่าจริงๆแล้วเขาตัดสินใจเนี่ยแล้วเขาคาดการณ์เนี่ยถูกไหมที่สำคัญกว่านั้นนะครับและสิ่งที่สำคัญนั้นเราไม่ได้ดูแค่กำไรเขาเติบโตนะครับเราจำเป็นต้องไปดูภาวะอย่างอื่นที่เขาเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือเป็นการเราเลือกคือไม่ใช่ว่านักลงทุนรายนั้นซื้อเสร็จปุ๊บเราซื้อตามเลยมันอาจจะมีความเสี่ยงนะครับคราวนี้เราไปดูอย่างหุ้นตัวรับเหมาตัวอื่นๆก่อนก็ได้ถามว่าทำไมเขาถึงไม่ซื้อหุ้นรับเหมานะครับอีกอันนึงที่อยากให้ดูนะครับจะเป็นพวกหนี้สินต่อทุนค่ะนี่เลย debt equity ratio อย่างหุ้น ITD นะครับมีหนี้มากกว่าส่วนทุนเนี่ยอยู่ประมาณ 4-5 เท่าแต่ในขณะหุ้นที่เขาเลือกบางตัวอย่างเช่นสมมติเราดูประกันออกประกันชีวิตจะไม่ได้เพราะว่าเขามีส่วนเงินคล้ายๆว่าเป็นเงินฝากเขาก็เลยเป็นหนี้นะครับอาจจะต้องดูธุรกิจอื่นสมมติโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลหุ้นตัวนี้มีหนี้สินต่อทุนแบบ 0.16 เท่าโอ้น้อยมากแทบจะแบบหนี้ไม่มีเลยดีกว่าค่ะแสดงว่าการลงทุนระยะยาวส่วนหนึ่งนะครับเขาอาจจะคอนเซิร์นเรื่อง
เรื่องหนี้หรือเปล่าคือไม่อยากได้บริษัทที่มีหนี้เยอะจนเกินไปอย่างเงี้ยเราเองก็อ๋อวิธีคิดเขาเป็นแบบไหนเราก็กลับไปดูนะครับคราวนี้สำหรับใครที่ต้องการเปิดสต็อกโฟกัสแล้วเรียกกลับมาดูเนี่ยตัวโปรแกรมในด้านล่างมันจะมีคำว่าเบราว์เซอร์อยู่นะครับเมื่อเราคลิกลูกศรหัวลงตรงนี้มันจะมีเป็นป๊อปอัพเปิดขึ้นมาเนี่ยที่เราเปิดค้างไว้อย่างเงี้ยครับอย่างแม้แต่ว่าเขาไม่ลงทุนรับเหมานะครับแต่จริงๆเขาก็มีลงทุน SC Asset Corporation เนี่ยเป็นบริษัท property เนี่ยมีนะครับเป็นสามารถ ICT เนี่ยมีคราวนี้เราจะมีเวลาทั้งวันทั้งคืนเลยในการนั่งดูนั่งดูเสร็จแล้วเราจะได้ตกผลึกความรู้ที่เขาเลือกมาเนี่ยนะครับมาใช้งานก็อย่างที่บอกไปว่าการลอกกันบ้านเราก็ต้องดูใช่ไหมคะว่าเพื่อนคนนั้นเขาสอบได้ที่เท่าไหร่ก็เหมือนกันกับการเลือกหุ้นก็ต้องดูปัจจัยต่างๆแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของงบการเงินด้วยใช่ไหมคะนี่ก็เป็นความรู้นะคะอีกเรื่องนึงที่วันนี้พี่เมธนำมาฝากตัวพิธีกรเองแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับเทปหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องติดตามกันนะคะก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณ eFinance ไทยค่ะ eFin Stock Pickup เลือกหุ้นให้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมด้วยโปรแกรม eFin Stock Pickup และ eFin Trade Pass วางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ